จะพาไปดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หลายคนบอกว่าไปที่นี่เหมือนอยู่นอกโลกเลยอะค่ะที่ไหนล่ะคะลานหินแตกจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสายรักธรรมชาติต้องมาที่ลานหินแตกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินแตกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและพักผ่อนของประชาชนเส้นทางนี้จะมีระยะทาง2กิโลเมตรนะคะใช้เวลาในการเดินประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติในป่าดิบเขาตามสถานีต่างๆด้วยเริ่มกันจากที่ลานหินแตกที่นี่จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกแยกเป็นแนวเป็นร่องคล้ายๆกับแผ่นดินแยกรอยแตกบางรอยเนี่ยกว้างพอคนจะก้าวข้ามได้เลยนะคะบางรอยกว้างจนไม่สามารถจะข้ามได้อะค่ะลักษณะเช่นนี้เนี่ยสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวโลกพอเวลาผ่านไปน้ำใต้ดินลมฝนก็กัดกร่อนพื้นผิวจนส่งผลทำให้เป็นลานหินแตกแบบนี้นี่แหละพอเราเดินต่อไปอีกนิดจะพบกับสถานีหินต่างดาวค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโขดหินซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผารูปทรงก็จะคล้ายๆกับเอเลี่ยนเลยมีลักษณะพื้นผิวขรุขระมีรอยแตกแยกทั่วบริเวณคาดการว่าคงจะเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำจนเกิดเป็นรูปทรงที่ลึกลับแล้วก็น่าค้นหาแถมยังมีพืชเช่นมอสตะไคร้ขึ้นปกคลุมเป็นบางจุดของโขดหินสวยงามและแปลกตาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะสำหรับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านี้ตั้งอยู่บนรอยต่อของ3จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นคือที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกและสวยงามในอดีตนี้เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างรัฐบาลไทยและคอมมิวนิสต์ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะถือเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะเก็บน้ำเราแล้วใช่ไหมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ